ฟุตโนตสถานการณ์ชานพวงเพชรสถานการณ์สมัครสุนทรเวชประเด็นร้อนวันที่6กรกฎาคม2567 12:55 น.ฟุตโนตสถานการณ์ชานพวงเพชรสถานการณ์สมัครสุนทรเวชยิ่งปมในทางการเมืองในด้านความชอบธรรมในกรณีของนายชานพวงเพชรในตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีมีการถกเถียงขยายกรอบขอบเขตมาเพียงใดยิ่งทำให้บทเรียนจากสถานการณ์การต้องคำวินิจฉัยจากศาลรัฐธรรมนูญของนายสมัครสุนทรเวชกลายเป็นประเด็นเพียงนั้นคำถามก็คือทั้งที่คำวินิจฉัยในกรณีชิมไปบ่นไปของนายสมัครสุนทรเวชมิได้เป็นเรื่องร้ายแรงนายสมัครสุนทรเวชยังสามารถเป็นนายกรัฐมนตรีได้อีกหากพรรคพลังประชาชนเสนอแล้วเหตุใดในที่สุดแล้วพรรคพลังประชาชนกลับพลิกมติไม่มีการเสนอชื่อนายสมัครสุนทรเวชเป็นนายกรัฐมนตรีอีกกลับเสนอชื่อนายสมชายวงศ์สวัสดิ์เข้ามาแทนคนที่รู้เส้นสนกลในดีอย่างที่สุดมิได้มีแต่นายสมชายวงศ์สวัสดิ์และนายสมัครสุนทรเวชเท่านั้นหากหลายคนภายในพรรคพลังประชาชนในขณะนั้นย่อมรู้ดีอย่างที่สุดไม่ว่าจะเป็นนายเนวินชิดชอบไม่ว่าจะเป็นนายแพทย์สุรพงษ์สืบวงลีไม่ว่าจะเป็นนายอนุทินชาญวีรกูลเพราะล้วนอยู่ในวังวนแห่งความขัดแย้งในทางความคิดและในทางการเมืองยิ่งหากมองผ่านความขัดแย้งภายในตามมายิ่งชัดเจนเหตุผลอย่างเป็นทางการของพรรคพลังประชาชนอาจอยู่ที่แม้พรรคพลังประชาชนต้องการเสนอชื่อนายสมัครสุนทรเวชเข้าดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอีกแต่ไม่แน่ว่าจะได้รับความเห็นชอบจากพรรคร่วมรัฐบาลอื่นหรือไม่จึงจำเป็นต้องเสนอชื่อนายสมชายวงศ์สวัสดิ์เข้ามาแทนเรื่องนี้จึงไม่เพียงแต่นำไปสู่การต่อสู้ภายในพรรคพลังประชาชนภายใต้วาทกรรมแก๊งสี่คนที่แวดล้อมเงาร่างของนายสมัครสุนทรเวชเท่านั้นหากแต่ได้กลายเป็นชนวนแห่งความขัดแย้งเนื่องจากความไม่พอใจและไม่เห็นด้วยกับเหตุผลของฝ่ายนำหลักของพรรคกระทั่งเกิดกลุ่มเนวินขึ้นมาโดยอัตโนมัติผลสะเทือนทางการเมืองเช่นนี้เองได้นำไปสู่การแยกตัวทางการเมืองอันเป็นรากฐานสำคัญแห่งพรรคภูมิใจไทยในปัจจุบันการเลือกตั้งและผลการเลือกตั้งได้ทำให้สถานการณ์ที่เคยเกิดขึ้นกับชะตากรรมของนายสมัครสุนทรเวชฟื้นกลับมาอีกจนได้โดยตัวละครที่แวดล้อมและเกี่ยวข้องยังเป็นคนหน้าเดิมไม่ว่าที่ดำรงอยู่ในรัฐบาลไม่ว่าที่ดำรงอยู่ในพรรคเพื่อไทยไม่ว่าที่ดำรงอยู่ในพรรคภูมิใจไทยเพียงแต่เปลี่ยนจากนายสมัครสุนทรเวชเป็นนายชานพวงเพชรเท่านั้นจะต่างจากสถานการณ์เมื่อปี2551ก็เพียงแต่ในปี2567เป็นตำแหน่งนายกอบจขณะที่เมื่อก่อนเป็นนายกรัฐมนตรีในมือนสแพทองธารชินวัตรและนายอนุทินชาญวีรกูลนางเอกซีรีส์จีนซิงเฟยยอดหวานชมแฟนไทยสวยเหมือนเดิมเล็งซื้อคอนโดมิเนียมย้ายมาอยู่ไทยบันเทิงวันที่7กรกฎาคม2567 19:13 น.นางเอกซีรีส์จีนซิงเฟยยอดหวานชมแฟนไทยสวยเหมือนเดิมเล็งซื้อคอนโดมิเนียมย้ายมาอยู่ไทยบินลัดฟ้ามาร่วมฉลองครบรอบ5ปีวีวีในงานวีวีไฮไฟเบิร์ธเดย์ปาร์ตี้วันนี้วันที่7กรกฎาคมที่ SPHERE Gallery ชั้น M ศูนย์การค้าเอ็มเฟียนางเอกชื่อดังแดนมังกรซิงเฟยได้ร่วมกิจกรรมสุดพิเศษแบบใกล้ชิดกับแฟนคลับผู้โชคดีก่อนจะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนหลังจบงานโดยซิงเฟยทักทายสื่อมวลชนเป็นภาษาไทยด้วยประโยคที่น่ารักว่าไม่เจอกันนานคิดถึงนะคะจากนั้นได้กล่าวต่อว่าสวัสดีแฟนๆชาวไทยทุกคนนะคะวันนี้ดีใจมากๆที่ได้มาร่วมงานวีวีครบรอบ5ปีแล้วได้มาเจอกับทุกคนอีกครั้งหนึ่งรู้สึกว่าทุกคนยังเหมือน5ปีที่แล้วเลย
ดูอ่อนเยาว์และสวยเหมือนเดิมค่ะเมื่อถามว่ามาเที่ยวเมืองไทยบ่อยแค่ไหนนางเอกสาวรีบตอบทันทีจริงๆฉันมาประเทศไทยทุกปีส่วนใหญ่จะมาเที่ยวเองกับครอบครัวที่กรุงเทพมหานครกับสมุยส่วนที่อยากไปก็คือภูเก็ตเพราะยังไม่เคยไปเลยจากนั้นได้บอกถึงแพลนที่อยากจะทำในเมืองไทยว่าฉันอยากจะซื้อคอนโดมิเนียมที่เมืองไทยค่ะอยากจะย้ายมาอยู่ไทยเพราะว่ามีเพื่อนคนจีนมาซื้อคอนโดมิเนียมอสังหาในเมืองไทยเยอะมากทุกคนรู้สึกว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่น่าอยู่ผู้คนน่ารักเพราะฉะนั้นก็เลยมีความคิดว่าอยากจะย้ายมาอยู่ไทยถามว่าจะเป็นเมื่อไหร่ไม่รู้เหมือนกันอาจจะเป็นพรุ่งนี้หรืออีก10ปีข้างหน้าก็ได้หญิงในส่วนของอาหารไทยที่ชอบซิงเฟยตอบเสียงดังฟังชัดต้มยำกุ้งค่ะแต่ถ้าเป็นผลไม้ชอบมังคุดซึ่งเจ้าตัวก็ได้กินเรียบร้อยแล้วต่อมานางเอกสาวได้พูดถึงผลงานที่มีกับทางวีวีโดยบอกว่าชอบทุกเรื่องและอยากให้ทุกคนติดตามกันต่อไปเพราะเร็วๆนี้กำลังมีซีรีส์เรื่องใหม่ได้ชมกันผลงานของฉันที่มีกับทางวีวีส่วนตัวชอบทุกเรื่องแล้วก็อยากให้ทุกคนติดตามวีวีเยอะๆเพราะว่าอนาคตก็จะมีซีรีส์ของฉันให้ได้ติดตามกันอีกส่วนผลงานที่กำลังถ่ายทำอยู่ตอนนี้คือ My Daughter ซึ่งยังไม่แน่ใจว่าจะแปลชื่อทางการเป็นภาษาไทยว่าอะไรแต่ก็ใกล้ได้ชมกันแล้วค่ะเรื่องราวก็จะเกี่ยวกับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่ได้เจอกับความรักที่แท้จริงในชีวิตของตัวเองยังไงต้องรอติดตามกันค่ะวันนี้ก็ต้องขอแฮปปี้เบิร์ธเดย์วีวีครบรอบ5ปีหวังว่าทุกคนจะติดตามและซัพพอร์ตวีวีเยอะๆเพราะว่าเป็นแพลตฟอร์มที่มีผลงานทั้งหนังและซีรีส์มากมายที่น่าติดตามแล้วก็ทำให้ทุกคนได้มาเจอกับฉันด้วยเพราะฉะนั้นอย่าลืมที่จะซัพพอร์ตทั้งวีวีและซิงเฟยนะคะขอบคุณแฟนคลับชาวไทยทุกคนค่ะแล้วก็หวังว่าจะได้เจอกันทุกปีเลยนะคะซิงเฟยกล่าวทิ้งท้าย สุทินชงคณะรัฐมนตรีแก้สัญญาเรือดำน้ำใช้เครื่องจีนแทนเยอรมันทอรอยยันคุณภาพเทียบเท่าการเมืองวันที่5กรกฎาคม2567 21นาฬิกา54นาทีสุทินชงคณะรัฐมนตรีแก้สัญญาเรือดำน้ำใช้เครื่องจีนแทนเยอรมันทอรอยยันคุณภาพเทียบเท่ามีมาตรฐานคาดส่งมอบปี71วันที่5กรกฎาคม2567พลเรือเอกชลทิศนาวานุเคราะห์ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือผช.ผบ.ทร.ในฐานะประธานคณะกรรมการจัดหาเรือดำน้ำเปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการจัดหาเรือดำน้ำจีนของกองทัพเรือว่าได้ลงนามโครงการเมื่อปี2560ข้อตกลงระหว่างรัฐต่อรัฐหรือ G2Gระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลจีนการจ่ายเงินมีทั้งหมด18งวดได้จ่ายไปแล้ว10งวดหรือคิดเป็น 60% เป็นจำนวนเงิน 7,700 ล้านบาทและยังคงค้างจ่าย 40% หรือคิดเป็นจำนวนเงิน 5,500 ล้านบาทพลเรือเอกชลทิศกล่าวต่อว่าปัจจุบันการสร้างเรือดำน้ำให้กับกองทัพเรือไทยเสร็จสิ้นไปแล้ว 64% ยืนยันว่าเรือดำน้ำมีความจำเป็นเพื่อรักษาอธิปไตยทางทะเลและปกป้องทรัพยากรทางทะเลมูลค่า24ล้านล้านบาทรวมถึงเส้นทางคมนาคมทางทะเลพลเรือเอกชลทิศกล่าวอีกว่าหลังจากที่กองทัพเรือได้ร้องขอให้ผู้มีอำนาจในการแก้ไขเรื่องจัดการซื้อเรือดำน้ำที่มีด้วยกัน2ประเด็นคือ 1. กองทัพเรือขอแก้ไขข้อตกลงปัญหาโดยการเปลี่ยนแปลงเครื่องยนต์ดีเซลขับเคลื่อนกำเนิดไฟฟ้าจากรุ่น MTU 396เป็นเครื่องยนต์เรือดำน้ำจีน CHD 620และ 2. ขอขยายระยะเวลาการส่งมอบเรือดำน้ำตามโครงการออกไปเป็น 1,217 วันและหากมีการเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆหลังจากนี้ขอให้มอบอำนาจให้กับทางกองทัพเรือสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้
และมอบอำนาจให้ผู้บัญชาการทหารเรือไปลงนามในการแก้ไขข้อตกลงส่วนความเป็นห่วงเรื่องสัญญาที่จะเสียเปรียบโดยเฉพาะเรื่องเครื่องยนต์นั้นผช.ผบ.ทร.กล่าวว่ากองทัพเรือทำสัญญาตั้งแต่ปี2560พอปีถึง2564ทางจีนก็ส่งหนังสือแจ้งมาว่าจีนไม่สามารถจัดหาเครื่องยนต์ดีเซลขับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบ MTU 396มาติดตั้งในเรือดำน้ำตามสัญญาที่ทำไว้กับฝ่ายไทยได้ผช.ผบ.ทร.กล่าวต่อว่าในการเซ็นสัญญากับจีนระบุแค่เพียงรหัสเครื่องยนต์แต่ไม่ได้บอกว่าเครื่องยนต์ต้องซื้อจากเยอรมนีเราต้องการแค่เครื่องยนต์รหัสนี้แต่ปี2563 EU ปรับปรุงนโยบายและแซงชั่นจีนเพิ่มมากขึ้นกระทั่งในปี2564จีนมาแจ้งไทยว่าเกิดปัญหาใช้เครื่องเยอรมันไม่ได้จีนจะใช้เครื่อง CHD620 แทนซึ่งเราพยายามแก้ปัญหามาตั้งแต่ปี2564จนถึงปัจจุบันส่วนคำถามคือจีนรู้ก่อนหรือไม่ก่อนที่จะมาขายให้ไทยหรือเขาหลอกเราหรือเปล่าหรือเราเต็มใจให้หลอกพลเรือเอกชนละทิศกล่าวว่าจีนไม่ได้รู้มาก่อนเหมือนกันเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นกองทัพเรือพยายามแก้ไขปัญหาเราก็บอกว่าเรากับเยอรมนีมีความสัมพันธ์ที่ดีเราไปซื้อจากเยอรมนีและจ้างจีนติดแต่เยอรมนีไม่ยอมรัฐบาลก็พยายามคุยแต่เยอรมันมีนโยบายแซงชั่นกีดกันการขยายความสามารถของจีนซึ่งไม่ใช่เฉพาะไทยแต่ปากีสถานก็โดนเช่นกันผช.ผบ.ทร.กล่าวต่อว่าตั้งแต่ปี2564 65 66กองทัพเรือพยายามไปศึกษาไปตรวจสอบไปดูและสุดท้ายถึงขั้นส่งทีมงาน23คนไปร่วมทดสอบเครื่อง28วันที่จีนไปดูว่าเครื่องที่จีนเสนอมามันใช้ได้หรือไม่มันได้มาตรฐานหรือไม่มันมีคุณภาพหรือคุณสมบัติเท่ากับเครื่องที่เขาเคยเสนอมาหรือไม่ดีกว่าหรือเท่าเทียมกันไหมพลเรือเอกชนละทิศกล่าวอีกว่าผลการทดสอบเมื่อปี2566ทีมของไทยทั้ง23คนก็ได้ทำรีพอร์ตมาว่าเครื่องยนต์มีขีดสมรรถนะเทียบเท่าเป็นไปตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในสัญญาเช่นสัญญาระบุว่าต้องผลิตได้ออกมา 2,000 แรงม้าเครื่องนี้ก็ทำได้ต้องมีความสั่นหรือเสียงไม่เกินเท่านี้ต้องมีความร้อนไม่เกินเท่านี้เครื่องนี้ทำได้เป็นไปตามข้อตกลงที่กำหนดไว้ในสัญญาตั้งแต่ปี2560เครื่องนี้ทำได้หมดอีกทั้งเจ้าหน้าที่ของเรายังได้ทำการทดสอบเครื่องยนต์ในบางรายการซ้ำเพื่อให้เรามั่นใจเราก็บอกว่ารายอมรับเครื่องนี้ได้พลเรือเอกชนละทิศกล่าวต่อว่าจีนบอกไว้ว่าถ้าคุณจะเปลี่ยนไปใช้เครื่องที่จีนเสนอมันจะต้องขยายระยะเวลาออกไป 1,217 วันซึ่งเป็นเวลาที่เขาจะผลิตเครื่องยนต์365วันส่วนวันที่เหลือเป็นวันที่เป็นไปตามกำหนดการเดิมกองทัพเรือในฐานะผู้ซื้อเห็นว่าเราได้เรือช้าไปจึงเจรจาต่อรองให้จีนหาอุปกรณ์มาชดเชยจากความเสียโอกาสพลเรือเอกชนละทิศกล่าวอีกว่าทางจีนจึงได้เพิ่มในส่วนของการรับประกันเป็นมูลค่า200ล้านบาทเช่นการรับประกันอะไหล่ให้ตอร์ปิโดฝึกและยังรับประกันความเสียหายเครื่องยนต์จาก2ปีเป็น8ปีขยายเวลาการอบรมเจ้าหน้าที่ทางเทคนิคดังนั้นเครื่องยนต์เป็นเครื่องใหม่ที่ไปทดสอบมาในชื่อรุ่น CHD620 เป็นเครื่องของจีนซึ่งเครื่องยนต์รุ่นนี้ใช้ในเรือผิวน้ำอย่างแพร่หลายแล้วของไทยมีใช้ในเรือหลวงช้าง6เครื่องเมื่อมีปัญหาเรื่องเครื่องยนต์เรือดำน้ำจีนจึงนำเครื่องรุ่นนี้มาพัฒนาเพื่อใช้กับเรือดำน้ำผช.ผบ.ทร.กล่าวต่อว่ากองทัพเรือพิจารณาอย่างมืออาชีพและรอบคอบเพราะเราเป็นคนใช้เรือดำน้ำอยู่กับเราอย่างน้อย40ปีคนที่จะลงไปต้องปลอดภัยเราพิจารณาอย่างรอบคอบส่วนเรื่องของการขยายเวลาก็ยอมรับได้
การชดเชยได้ต่อรองจนถึงที่สุดก็อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมจึงคิดว่าเป็นหนทางที่ดีที่สุดในการที่จะดำเนินการโครงการต่อพลเรือเอกชลทิศกล่าวอีกว่าส่วนที่หลายคนถามว่าจีนผิดสัญญาทำไมไม่เลิกนั้นมันเป็นความร่วมมือและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเมื่อจีนไม่สามารถหาอุปกรณ์นี้ได้ทั้งสองฝ่ายก็ได้มาเจรจาแล้วหาทางออกด้วยกันเปรียบเหมือนเราสร้างบ้านแล้วเราไม่ได้หลังคารุ่นนี้เราจะเลิกสร้างบ้านหรือไม่เราก็ไม่เลิกเพียงแต่ว่าหลังคาอันใหม่เราต้องมาพิจารณาว่ามันสมเหตุสมผลหรือไม่ดังนั้นวาทกรรมว่าจีนเป็นฝ่ายผิดทำไมเราไม่เลิกจึงไม่ใช่อย่างนั้นอีกทั้งถ้าเครื่องที่เขาเอามาทดแทนไม่ได้เรื่องจริงๆเราก็ไม่รับพลเรือเอกชลทิศกล่าวอีกว่าหลังจากนี้เมื่อประกอบเสร็จก็จะมีการทดสอบที่โรงงานแล้วเอาไปติดตั้งในเรือเพื่อทำการทดสอบอีกครั้งก่อนจะเอาเรือลงไปทดลองใช้ในทะเลจริงและต้องดำไปใต้น้ำ300เมตรต้องผ่านขั้นตอนพวกนี้ให้เสร็จสิ้นเสียก่อนเราถึงจะยอมเราถึงจะยอมรับเรือซึ่งขณะนี้สรุปแล้วเราจะได้เรือดำน้ำตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ1ลำมีเครื่องทั้งหมด3เครื่องไว้สำรองทดแทน2เครื่องจากที่มีความต้องการ3ลำล่าสุดนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ลงนามในหนังสือเสนอเรื่องเข้าคณะรัฐมนตรีเพื่อ 1. ขอแก้ไขข้อตกลงในการเปลี่ยนแปลงเครื่องยนต์เรือดำน้ำจีนจากรุ่นเครื่องยนต์ดีเซลรุ่น396เป็นรุ่น CHD622 ขอขยายระยะเวลาการส่งมอบเรือดำน้ำออกไปอีก 1,217 วันจากเดิมระยะเวลาส่งมอบครบกำหนดเวลาไปเมื่อวันที่30ธันวาคม66แล้วรวมทั้งเสนอว่าหากมีการเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆหลังจากนี้ขอให้มอบอำนาจให้กับกองทัพเรือสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้และมอบอำนาจให้ผบ.ทร.ไปลงนามในการแก้ไขข้อตกลงซึ่งอยากเร่งรัดดำเนินการให้เสร็จสิ้นในเดือนนี้พลเรือเอกชลทิศกล่าวต่อว่าส่วนการผลิตของจีนเราจะส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจเมื่อเสร็จแต่ละงวดงานและเราก็จะจ่ายเงินตามงวดงานโดยคาดว่าเรือดำน้ำจะมาถึงไทยประมาณเดือนมกราคมปี2571ยืนยันว่าเรือดำน้ำด้วยเทคโนโลยีนั้นจีนก็ยังใช้เรือรุ่นนี้อยู่ตนมั่นใจว่าเรือรุ่นนี้มีคุณสมบัติและขีดความสามารถและด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันของเรือดำน้ำยังไม่ได้พัฒนาอย่างก้าวกระโดดฉะนั้นถามว่าช้าหรือไม่ที่เราได้รับยอมรับว่าช้าแต่ถามว่ายังใช้ต่อไปได้อีก 30-40 ปีได้หรือไม่มั่นใจว่าใช้ได้เมื่อถามว่ามีกระแสข่าวว่าจีนจะเลิกขายเรือดำน้ำให้ไทยไปขายให้อินโดนีเซียแทนนั้นพลเรือเอกชลทิศยืนยันว่าไม่ใช่ความจริงโดยได้ตรวจสอบกับบริษัท CSOC ผู้แทนรัฐบาลจีนไม่มีความจริงเลยเป็นข่าวเท็จส่วนที่พรรคก้าวไกลคัดค้านการซื้อเรือดำน้ำนั้นประเด็นอยู่ที่ความเข้าใจพลเรือเอกชลทิศกล่าวต่อว่ากองทัพเรือเป็นเครื่องมือของรัฐบาลเราเป็นมืออาชีพท่านมอบหน้าที่ให้เราดูแลผลประโยชน์ของชาติและความมั่นคงทางทะเลเราก็ให้ข้อเสนอแนะตามสายวิชาชีพกับทางรัฐบาลโดยรัฐบาลเป็นผู้พิจารณาเองว่าจะอนุมัติหรือไม่อนุมัติและยืนยันว่าไม่เคยน้อยใจเราไม่ใช่คู่ขัดแย้งเป้าหมายของเราก็คือเพื่อความมั่นคงของประเทศ